สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับกลุ่มท่องเที่ยวนะคะค่ะเราจะขอเริ่มต้นด้วยจํานวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้ามาในประเทศไทยนะคะตัวเลขที่ออกมาล่าสุดคือเดือนกุมภาพันธ์นะคะก็ตัวเลขออกมาที่2อล้านหนึ่งแกว่าคนค่ะก็เรียกได้ว่าส,สามารถคงตัวที่ระดับ2ล้านคนตั้งแต่เดือนธันวาคมนะคะโมเมนตัม um ก็ยังดีต่อเนื่องค่ะเราคาดการณ์ว่าในเดือนมีนานะคะก็จะเกิน2ล้านคนเช่นกันทําให ในไตรามาสที่1น่เนี่ยน่าจะมีจํานวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยเข้ามาเกิน6ล้านกว่าคนนะคะหรือว่าคิดเป็นประมาณ1ใน4ของ Full year Forecast ของเราที่25ล้านคนค่ะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเรามองว่ามีอัพไซด์ในส่วนนี้ด้วยนะคะและนักท่องเที่ยวมาจากไหนกันบ้างนะคะนักท่องเที่ยวที่เป็นท็อป5ของเราค่ะก็จะมีทั้งที่เอ่อมาเลเซียนะคะรัสเซียคะ่ะแล้วก็ตัวเกาหลีใต้นะคะประเทศจีนแล้วก็อินเดียคะ่ะซึ่งถ้าเราไปดูนะคะในเดือนกันเอโทษทีค่ะในเดือนกุมภาพันธ์นะคะเทียบปี23กับปี19ค่ะก็จะเห็นว่านักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยยก เว้นประเทศจีนนะคะสามารถที่จะตีกลับมาได้มากกว่า80%แล้วค่ะก็แสดงว่า Recovery r a t e เนี่ยค่อนข้างได้เร็วนะคะขณะที่ตัวที่ยังช้าอยู่เนี่ยก็จะเป็นนักท่องเที่ยวที่มาจากประเทศจีนค่ะซึ่งมีการฟื้นตัวที่15%ค่ะทําให้โดยรวมเนี่ยเดือนกุมภาพันธ์ก็ยังมีการฟื้นตัวอยู่ที่59%นะคะและถ้ามาดูกลุ่มยุโรปเองค่ะที่ไม่รวมรัสเซียก็ยังสามารถที่จะฟื้นตัวได้มากกว่า80%ค่ะเพราะฉะนั้นเราคงต้องรอการกลับมาของนักท่องเที่ยว ะะแล้วก็เป็นตัวที่ต้องมอนิเตอร์ต่อค่ะคราวนี้เรามาเจาะลึกเรื่องของตัวนะักท่องเที่ยวจีนนะคะตัวนะักท่องเที่ยวจีนเนี่ยสามารถที่จะเข้ามาเดินทางเป็นการท่องเที่ยวในประเทศไทยตั้งแต่ต้นปีค่ะแต่ เกณฑ์ที่สาคัญเนี่ยก็คือกลุ่มที่เป็นกรุปทัวร์นะคะจะสามารถเดินทางเข้ามาในเดือนเมษายนเป็นต้นไปค่ะเพราะฉะนั้นในช่วงแรกเนี่ยก็จะยังมีจํานวนนักท่องเที่ยวที่ค่อนข้างน้อยอยู่นะคะแต่ก็อยู่ในกราฟขาขึ้นที่เป็นการเร่งตัวอย่างมากค่ะก็จะเห็นว่าจากไม่ถึง10,000แคนในเดือนมกราเนี่เป็น1นึ0 0 0สคนนะคะแล้วเราคาดการณ์ว่าในเดือนมีนานเนี่จะมีทั้งหมดกว่า2 0 0 0 0นกว่าคนค่ะทําให้ไตรามาสที่1น่น่าจะมีนักท่องเที่ยวจีนเนี่ยเข้ามาได้ เกินกว่า450,000คนนะคะซึ่งก็ดีกว่าที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะคะแล้วก็ตัวเลขของเราที่ได้คาดการเอาไว้ค่ะเราคาดการาไว้ที่350,000นะคะเพราะฉะนั้นตัวเลขทั้งปีของนักท่องเที่ยวจีนที่5ล้านกว่าคนเนี่ยเราคิดว่าน่าจะพอมีอัพไซด์ได้ค่ะคราวนี้นักท่องเที่ยวจีนเขามีซีซันอลิตี้การเข้ามาหรือเปล่านะคะจากการที่เราไปแทร็กดูเนี่ยเราก็จะเห็นว่า ซีสนเิตี้ที่นักท่องเที่ยวจีนเนี่ยเข้ามาอย่างประเทศไทยเนี่ยเราจะเห็นตั้งแต่เดือนมกรานะคะกุมภานะคะอย่างที่เห็นในกราฟด้านขวานะคะก็จะเป็นท่างสีเทาค่ะส่วนทาง ปลายกลางปีเนี่ยก็จะเข้ามาอีกเพิ่มเติมนะคะในช่วงกรกฎาคมสิงหาค่ะซึ่งตรงนั้นเนี่ยเราคิดว่าก็จะเป็นทามมิ่งที่ดีนะที่เราจะเข้าไปดูว่านักท่องเที่ยวจีนเนี่ยจะมาได้ตามเป้าหรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าไม่รวมจีนนะคะนักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยคาดการณ์ที่ประมาณ20ล้านคนค่ะแล้วก็จีนอีกห้าล้านคนนะคะรวมเป็น25สห้าล้านคนสำหรับปีนี้ค่ะตัว หุ้นนะคะที่เรา cover นะคะก็จะมีโรงแรม4ตัวค่ะบวก AOT นะคะก็โรงแรมถ้าจะเห็นตัวกำไรเนี่ยน่าจะกลับมาได้ระดับที่80% 90%หรือบางตัวนะคะสามารถบีปี19ไปแล้วนะคะก็อย่างเช่นตัว AWC นะคะหรือเอราวันเป็นต้นที่สามารถที่จะบีดปี19ได้ค่ะขณะที่ AOT เนี่ยช่วงการปิดงบของเขาเนี่ยไม่เหมือนคนอื่นนะคะเขาจะปิดที่เดือนกันยาค่ะเพราะฉะนั้นปี2023เนี่ยเขาเริ่มที่ตุลา คมของปีที่แล้วนะคะแล้วก็จะจบที่กันยายนของปีนี้ค่ะเขาก็ยังไม่ได้หายซีซันสำหรับปีนี้ตัวเลขก็อาจจะดูน้อยกว่านะคะถ้าเกิบเทียบกับปี19ค่ะแต่อย่างไรก็ดีปี2 0 2 4ก็จะเป็นปีที่เขาฟื้นตัวกลับมาเต็มที่นะคะย้ายไปดูที่ลายไตรมาสค่ะไตรมาสทุกไตรมาสของไตรมาสที่1นเนี่ยนะคะของทุกตัวเนี่ยก็จะเห็นการฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องจากไตรมาสที่4ค่ะอาจจะยกเว้นตัวมิ้นท์นะคะเนื่องจากว่าเขาจะเป็นโลซีซั่นของ h อสโฮที่จะทำขาดทุนค่ะก็ทำให้มินโดยรวมเนี่ยอาจจะยังมีกำไรลดของ Q on Q นะคะแต่เราคิดว่าอันนี้ไม่ใช่ประเด็นใหม่น,ะน่าจะเป็นประเด็นที่ตลาดก็จะพอทราบอยู่แล้วเรื่องของเอ่กำไรที่อ่อนตัวลงนะคะ Q on Q ในไตรามาสที่1ค่ะแต่ถ้าไปดูโมเมนตัมแล้วก็ยังดีต่อเนื่องนะคะเพราะว่าไตรามาสที่2ค่ะก็จะเป็นไฮซีซันของตัว n อ NH Hotel แล้วก็จะเป็นสิ่งที่เป็นบวกกับมินด้วยนะคะสิ่งที่เราเป็น c o ็นคอนนะคะหรือว่าใส่เข้าไปแล้วในโมเดลของเราในปี2023เนี่ยก็เป็นจะเป็นเรื่องคอสนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องค่าไฟนะคะค่าแรงหรือว่าตัวดอกเบีย้ยจ่ายที่เพิ่มขึ้นนะคะแต่ส่วนนี้เราก็ยังเก็บไว้ให้ว่าเป็นสิ่งที่เราต้องมอนิเตอร์ต่อค่ะเพราะฉะนั้นในกลุ่มนะักท่องเที่ยวเองนะคะเราก็ยังมองแฟกเตอร์นะคะในเรื่องของ occupancy rate นะคะ room rate ที่สามารถจะ ramp up กลับขึ้นมาให้ได้นะคะก็ตอนนี้เนี่ย room rate ในกรุงเทพเนี่ยเรียกว่าบีทหรือว่าเาทียบเท่านะคะช่วง pre covid เหลือแต่ตัวต่างจังหวัดค่ะซึ่งก็ยังมีรูมมากกว่า30-40%นะะที่สามารถที่จะตีกลับมาให้ได้ในปี2019ค่ะเราก็เห็นนี้เป็นเทรนเดียวกันนะคะสำหรับตัว สี่ตัวโรงแรมที่เรา cover อยู่นะคะนอกจากนี้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการบริหารจัดการต้นทุนค่ะเราเห็นการคัดต้นทุนนะคะโดยที่เป็นถาวรได้อย่างเช่นการเพิ่ม efficiency ของพนักงานนะคะทำให้ลดจำนวนการจ้างถ้าเทียบกับปี1-9ได้นะคะการประหยัดเร,เรื่องของค่าไฟนะคะ energy saving program อย่างการใช้ Solar r o o f t o p หรือการบริหารตัวของการจัดการน้ำเสียต่างๆนะคะตรงนี้ก็สามารถที่จะช่ว ช่วยคอสอคัดลงไปได้ะคะในช่วงที่ต้นทุนมันแพงขึ้นแบบนี้นะคะไดรเวอร์ Driver ต่อมานะคะของกลุ่มก็จะเป็นเรื่องของการขยายตัวะคะ่ะมองข้ามจากการฟื้นตัวจากเรื่องของโควิดนะคะก็จะเป็นเรื่องการขยายตัวะคะ่ะอย่างทุกคนใช้ c a เป็กเพิ่มนะคะ AOT เนี่ยเขาก็จะมีตัวของ Terminal Expansion นะคะเรื่องเรียกว่าโครงการสัตว์ลวันนะคะที่จะเปิดในเดือนกันยายนนี้นะคะเขายัางมีเรื่องของตัวอีสเทอร์มินอลเอ็กซ์เพนชันนะคะเทร์รันเวยนะคะที่จะเข้ามาซึ่งจะสามารถเพิ่มศักยภาพของการรองรับผู้โดยสารที่สวรภูมิจาก45ล้านคนเป็น60ล้านคนได้นะคะต่อมา AWC คะ่ะก็ยังมีกว่า10โครงการของโรงแรมที่กำลังก่อสร้างนะคะและมีแผนค่ะ และที่จะมีแผนที่จะเปิดในอีก5-6ปีข้างหน้านะคะก็กลับมาใช้ c a เปสนะคะส่วนของเซนเทลก็เหมือนกันนะคะมีอีก3โรงแรมที่อยู่ใน Pipeline นะคะไม่ว่าจะเป็นที่โอซาก้านะคะกลางปีนี้จะเปิดแล้วก็มาด e ฟอีก2โลเคชันในปีหน้านะคะ่ะเอราวันปีนี้ไม่มีเปิดเพิ่มนะคะก็มีปีหน้าค่ะสำหรับ7-8็ถึงอค่ะแล้วก็ตัว Mint นะคะเขาก็ยังคงขยายอยู่ต่อเนื่องค่ะก็ ทั้งโรงแรมนะคะทั้งตัวฝั่งฟู้ดแล้วก็ตัวเรสซิเดนเชียลค่ะตัวที่แบ็กอัพได้ดีก็จะเป็นเรื่องของบาลานซ์ชีตนะคะบาลานซ์ชีตเนี่ยยังดีอยู่ของทุกเจ้านะคะก็ตอนนี้ทาง AOTAWC c e n t e l เนี่ยก็จะเป็นตัวที่เน็ตดีต่ำกว่า1เท่านะคะตัวมิ้นกับเอราวันก็ลดต่ำลงมาแล้วนะคะมิ้นเนี่ยอาจจะมีช่วงที่ใช้เยอะนิดนึงแต่ว่าเราคิดว่าจากการบริหารจัดก,การนี่เขาเนี่ยตรงนี้น่าจะลงได้แล้วก็มีทั้งเงินที่สามารถจะแปลงจากตัววอร์เรนต์นะคะ เข้ามาซึ่งตรงนี้ยังไม่ได้ใสถ้าเราใสเข้าไปแล้วเนี่ยก็คิดว่าตัวบาลานซ์ชีก็จะดีกว่าที่เราเห็นนณตอนนี้นะคะก็ยังไม่น่าเป็นกังวลค่ะสุดท้ายนะคะก็จะเป็นเรื่องของตัวเซนติเมนต์ค่ะจะขอเน้นย้ำว่าไตรามาสที่2ปีนี้เนี่ยไม่ใช่โลซีสั้นอย่างปีก่นกอนๆนะคะ ปีนี้เนี่ยเขายังมีเรื่องของนักท่องเที่ยวจีนที่จะเข้ามาการฟื้นตัวนะคะและไตรมาสที่2เนี่ยจะเป็นไตรมาสที่ดีมากสําหรับกลุ่มฟู้ดนะคะซึ่งก็ยิ่งมีวันหยุดเยอะอย่างช่วงสงกรานต์นะคะหรือว่าจะเป็นต้นเดือนพฤษภาคมที่มีวันหยุดแรงงานคั่วป1หนึ่งอาทิตย์นะคะตรงนั้นเนี่ยหยุดเยอะก็ออกมาทานข้าวกันเยอะหรือสั่ง delivery Take away กลับบ้านค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเซนเทลกับมิ้นเนี่ยนอกจากจะได้โรงแรมดีแล้วเนี่ยยังได้ฝั่งฟู้ดดีด้วยนะคะท็อปพิกของ เราค่ะเป็น AOT นะคะตามมาด้วย Sentel Mint ค่ะก็จะเป็น top 3 Pick ิในกลุ่มของกลุ่มโรงแรมค่ะสำหรับวันนี้ก็เซกเตอร์ก็มีเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ